เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ทหารนะคะชนกับรถจักรยานยนต์บนถนนชลประทานสายนายอำเภอเมืองจังหวัดตราดทำให้ไฟลุกท่วมทั้ง2คันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองจังหวัดตราดได้รับแจ้งเหตุรถยนต์กระบะชนรถจักรยานยนต์และมีไฟลุกท่วมบริเวณถนนชลประทานสายในตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ภัยตราดและประสานไปยังเทศบาลตำบลหนองเสม็ดเพื่อขอรถดับเพลิงมาฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้รถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ทหารหมายเลข44887และมีรถจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้อยู่บริเวณใต้ท้องรถกระบะคันดังกล่าวจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าขณะที่รถยนต์ทหารขับมาจากค่ายอัศนีวุฒิพอมาถึงที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ขับตัดหน้าทำให้ชนกันอย่างจังและคนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือนายชุมพลพรหมโชติอายุ55ปีและมีนายทหารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยรถดับเพลิงของเทศบาลได้ฉีดน้ำนานกว่า15นาทีจึงควบคุมไฟไว้ได้นอกจากนี้ยังพบโทรทัศน์ภายในป้อมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเสียหาย1เครื่องเนื่องจากถูกเปลวไฟสำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวนั้นทางทหารจะรับผิดชอบทุกกรณี